นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับเช่นเคยครับช่วงนี้นะครับเราไปชมนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท AP Honda นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยวการเข้าโค้งที่ถูกต้องนะครับหลายคนเวลาเลี้ยวเอ๊ะทำไมเลี้ยวยากสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเลี้ยวเราจะใช้อะไรนำในการเลี้ยวจริงๆแล้วคือสายตานำในการเลี้ยวเราหันมองไปทางไหนรถจะไปทางนั้นลองดูง่ายๆสังเกตง่ายๆเวลาเราขับรถเก๋งหรือรถกระบะหรือรถมอเตอร์ไซค์เจออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดสนใจเช่นเรามองรถเราจะเอียงไปหาเองโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือธรรมชาติของเราเราหันมองด้านไหนนะครับรถจะไปด้านนั้นเพราะฉะนั้นการเลี้ยวกันหักเลี้ยวหรือว่าการหักเลี้ยวมองที่ถูกต้องคือมองล่วงหน้ามองนำสัญชาตญาณเราต้องมองนำไปก่อนหลายคนที่เลี้ยวไม่ได้เพราะอะไรเพราะมองแต่พื้นมองด้านล่างมองหน้ารถไม่มองด้านหน้าเลยอย่างที่ผมบอกสายอย่างแรก7จุดในท่าทางการขับขี่สายตามาก่อนเลยอันดับแรกสายตามองนำพอท่านมองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลี้ยวได้สายตาช่วยในการเลี้ยวผมสอนคนพิการได้ในการขับรถแขนขาดขาขาดผมสอนได้แต่ผมสอนคนตาบอดขับรถไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสายตาต้องมองนำก่อนเลยอย่างแรกนะครับในการเลี้ยวการโค้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลี้ยวที่ถูกต้องเลี้ยวอย่างไรให้เร็วนะครับโค้งอย่างไรให้เร็วนะครับนี่คือการขับขี่ที่ถูกต้องคือการมองเบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตกันเลี้ยวหันมองครับมาเสร็จปุ๊บหันมองทางที่จะเลี้ยวหันมองให้เร็วครับสายตามองเสร็จปุ๊บแขนตามไปด้วยนะครับหันมองเลี้ยวหันมองนะครับสายตาหันมองนะครับสายตาหันมองนำนะครับเปิดวงเลี้ยวขวาชิดซ้ายซ้ายชิดขวาหักเลี้ยวมองเห็นไหมครับนี่คือการเลี้ยวที่ถูกต้องนะครับนี่คือการเลี้ยวที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าการเลี้ยวที่ผิดเวลาเราขับรถเวลาเราเลี้ยวผิดเราจะกล้ารีบเข้าพอรีบเข้าเสร็จปุ๊บเราจะบานออกเราจะหลุดโค้งทันทีนะครับนั่นคืออันตรายนะครับหรือสายตาเราไม่มองสายตาเราไม่มองเรามองไปทางอื่นเช่นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเรามองนี่ไม่มีทางครับหลุดแน่นอน 100% เพราะฉะนั้นนี่คือท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องคือสายตาเราต้องหันมองให้เร็วนะครับมือเราจะไปแขนเราจะไปนะครับมองให้ไกลมองทางที่จะไปนะครับนี่คือการขับขี่ที่ถูกต้องโดยการใช้สายตามองนำเรามองจุดไหนมันจะไปจุดนั้นนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับแหมหลังจากที่ได้ชมการสาธิตไปแล้วอย่าลืมนะครับต้องนำไปฝึกทุกครั้งสายตาหันมองให้เร็วนะครับแล้วก็การเลี้ยวการเข้าโค้งอย่าเกรงนะครับไหลผ่อนคลายสบายๆเราจะเลี้ยวได้เร็วขึ้นขับขี่จะสนุกมากขึ้นนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอได้รับความขอบคุณจากขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda สวัสดีทุกท่านครับครับต้องขอขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลลาภวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกเรานะครับและช่วงนี้ครับเราไปชมนะครับวิธีการขับรถยนต์นะครับในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมอนุชาพันเครือบุตรนะครับจากส่วนความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราจะมาคุยในบัญญัติ8ประการข้อที่6นะครับในเรื่องของการสตาร์ทรถนะครับการสตาร์ทรถบางคนบอกว่ามันก็ไม่มีความหมายหรือมีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่วุ่นวายอะไรกันนะครับแต่ในเรื่องของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุการสตาร์ทรถมันมีขั้นตอนที่เราต้องการตรวจสอบมากขึ้นนะครับเราจะทำการตรวจสอบหรือทำการเช็คก่อนทำการสตาร์ทรถอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทำการดูเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการสตาร์ทรถกันครับ
ครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการสาธิตเรื่องของการที่จะทำการสตาร์ทรถนะก่อนที่ทำการสตาร์ททุกครั้งนะครับในตามหลักการขับรถเชิงเกิดอุบัติเหตุเราต้องทำการอันนี้นะครับ1ทำการดึงเบรกมือขึ้นนะครับให้เราขึ้นเบรกมือไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันที่2เราต้องทำการเหยียบนะครับเรื่องของตัวเช็คเรื่องของแม่ปั๊มเบรกเราจะใช้เท้านะครับเหยียบเบรกประมาณสัก 3-4 ครั้งนะครับให้ตัวเบรกเท้าที่เราเนี่ยเริ่มแข็งครับเมื่อเบรกเท้าแข็งปุ๊บนะฮะตอนนี้คือการเช็คเรื่องของแม่ปั๊มเบรกว่าแม่ปั๊มเบรกทำงานปกติหรือเปล่านะครับพอเมื่อปั๊มเบรกทำงานเสร็จปุ๊บเราจะสตาร์ทรถในตำแหน่งที่เข้าเกียร์มาตรงที่ตำแหน่งตัว N นะครับเราจะไม่สตาร์ทที่ตำแหน่งตัว P นะครับถามว่าการที่เราไม่สตาร์ทที่ตัว P นะครับมีประโยชน์อะไรนะครับการที่เราไม่สตาร์ท P เนื่องจากว่าการที่เราดึงนะฮะดึงเกียร์เข้ามาในบางครั้งเราอาจจะดึงแรงไปนะครับไปเข้าที่ตำแหน่ง D 3นะหรือที่ตำแหน่งที่เป็น2เลยนะซึ่งเรื่องของการขับรถที่เราบอกว่าอาจจะเป็นการเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับหรือบางครั้งเราพลาดดึงที่ตัว R เรื่องของการถอยนะครับอาจจะเกิดการถอยหลังขณะที่การเคลื่อนตัวออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราให้เข้าเกียร์ไว้ที่ตัว N ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเพื่อทำการสตาร์ทนะครับขณะนี้เท้าเราที่เหยียบค้างไว้เมื่อสักครู่นี้จะทำการยุบลงไปนะครับเราเรียกว่าเรื่องของตัวนี้คือการเช็คเรื่องของมอลล์เบรกนะครับคือเช็คเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาทำการมองดูหน้าปัดนะครับว่าสิ่งตัวนี้สัญญาณไฟต่างที่โชว์ขึ้นบนหน้าปัดมีหรือเปล่านะครับตอนนี้สัญญาณไฟไม่มีแสดงว่ารถพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่คือในประหยัดการประการในเรื่องของที่เป็นข้อที่6เรื่องการสตาร์ทรถครับครับอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการสตาร์ทรถในเรื่องของการขับรถอย่างปลอดภัยนะครับเราจะเข้าตำแหน่งในการสตาร์ทรถอยู่ที่ตัว N นะครับหรือที่ตำแหน่งเกียร์ว่างทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันเกลือบุตรนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุมาบอกเรานะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันนี้คุณรักปรภานะครับได้มาพูดกับเรานะครับในเรื่องของการรณรงค์นะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับคุณรักทำหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเปิดไฟใส่หมวกนะครับทำอะไรก็ได้นะครับคุณรักบอกว่าให้ลดอุบัติเหตุอุบัติภัยลดลงลดคนเจ็บลดคนตายลดลงเป็นสิ่งที่คุณรักปรภาเนี่ยต้องการมาตลอดเวลาในการทำเรื่องรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลื่นอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ